ดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปานอีกแล้วนะคะในวิชาคัดไทยเล่มนี้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปานจะพาเด็กๆไปฝึกวิธีการเขียนพยัญชนะไทยกันค่ะจะเป็นตัวอะไรนั้นไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่27เลยนะคะเรามาฝึกคัดพยัญชนะและโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับภาพกันค่ะมาดูพยัญชนะตัวแรกเลยจอจานฉอชิงชอช้างสอโซ่มาดูรูปภาพกันค่ะมีช้างโซ่จานและชิงค่ะเรามาเริ่มจากคัดพยัญชนะกันก่อนเลยค่ะจอจานนะคะม้วนหัวกลมๆดึงลงมาค่ะดึงขึ้นไปโค้งๆจอจานต่อไปค่ะชอชิงม้วนหัวกลมๆดึงลงมาม้วนล้อไปด้านหลังก่อนนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยชอชิงต่อไปชอช้างค่ะม้วนหัวกลมๆโค้งไปหักคอค่ะดึงลงมาดึงขึ้นไปหัวชนหางชี้ชอช้างสอโซ่นะคะม้วนหัวกลมๆหัวแตกๆด้วยนะคะเด็กๆหักคอดึงลงมาลากขึ้นไปหัวชนหางชี้สอโซ่ต่อไปเราจะมาโยงจับคู่กับภาพกันนะคะมาดูตัวแรกค่ะจอจานเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปจานนั่นเองค่ะเริ่มจากจุดดาวไปหาดาวเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปละคะเด็กๆฉอชิงไหนชิงเอ่ยลากเส้นไปหาชิงได้เลยค่ะต่อไปชอช้างไหนช้างคะเด็กๆง่ายมากๆเลยโยงไปเลยค่ะไปหาช้างเลยต่อไปตัวสุดท้ายสอโซ่ไหนโซ่คะเด็กๆนั่นเลยโยงไปหาโซ่เลยค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะและเปิดไปหน้าที่28ค่ะให้เด็กๆระบายสีแล้วคัดพยัญชนะที่ตรงกับภาพนะคะเด็กๆหยิบสีและระบายสีให้สวยงามก่อนได้เลยนะคะแล้วเรามาดูพยัญชนะกันค่ะตัวแรกชอเชอร์ยอหญิงเด็กๆ ดูรูปภาพสิคะเป็นรูปอะไรเป็นรูปต้นไม้ก็คือชอเชอร์ไหนชอเชอร์เอ่ยตัวแรกนั่นเองค่ะเด็กๆคัดชอเชอร์ได้เลยนะคะม้วนหัวกลมๆยักปากค่ะโค้งดึงลงมาม้วนล้อด้านหน้าแล้วดึงขึ้นไปแบบนี้ชอเชอร์ต่อไปนะคะรูปปะตักค่ะมาดูตัวแรกนะคะมีดอชดาและตอปะตักรูปตัวไหนเอ่ยตัวหลังนั่นเองค่ะคือตอปะตักม้วนหัวกลมๆค่ะดึงขึ้นไปหยักปากโค้งแล้วดึงลงมาอย่าลืมทำฟันแหลมๆนะคะแล้วม้วนจุกด้านหน้าแบบนี้ตอปะตักต่อไปค่ะฐานง่ายมากๆเลยมาดูตัวแรกค่ะถอฐานทอมนโทตัวไหนคะเด็กๆตัวแรกนั่นเองถอฐานม้วนหัวเลยค่ะดึงลงมาขึ้นไปไต่ตามเส้นไปเลยนะคะและอย่าลืมใส่ด้านล่างให้ด้วยนะคะม้วนหัวกลมๆอยากแหลมๆม้วนจุกค่ะถอฐานต่อไปค่ะรูปสุดท้ายนางมนโทค่ะง่ายมากๆเลยมาดูตัวแรกกันนะคะชอเชอร์ทอมนโทตัวไหนคะเด็กๆเก่งมากค่ะตัวหลังนั่นเองม้วนหัวค่ะอย่าลืมหยักหัวแตกๆด้วยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะแบบนี้เลยทอมนโทเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกอไก่ถึงฮอลูกฮูกเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ